ให้ความรักของพระองค์ผูกใจให้เป็นหนึ่งเดียวให้ถ้อยคำของพระองค์นำทางให้ก้าวต่อไปให้ความรักของพระองค์ผูกใจให้เป็นหนึ่งเดียวให้ถ้อยคำของพระองค์นำทางให้ก้าวต่อไปโอเคขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับมีเมืองแห่งหนึ่งนะครับเกิดความแห้งแล้งมากเลยนะฮะกันดารแห้งแล้งมากคริสเตียนในเมืองเขาก็มารวมตัวกันเพื่อจะอธิษฐานนะครับพี่น้องเคยไหมครับอธิษฐานในโบสถ์แล้วก็โอ้พระเจ้าเมืองมันแห้งแล้งมากพืชพันธุ์ธัญญาหารจะตายหมดแล้วเขาก็อธิษฐานกันแบบเต็มที่เลยนะครับสุดใจเลยนะฮะนมัสการสุดใจอธิษฐานกันสุดชีวิตเลยนะครับเมื่อจบการอธิษฐานจบการประชุมฟื้นฟูเพื่อจะขอพระพรขอฝนตกลงมาจากพระเจ้าเนี่ยผู้คนก็ทยอยเดินออกจากห้องประชุมนะฮะสีหน้าก็แจ่มใสชื่นชมยินดีมากเลยยกเว้นเด็กคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินจูงมือแม่แล้วก็หน้าตาแบบเหมือนกับสงสัยคิดกุ้มใจอะไรบางอย่างนะครับจนแม่เนี่ยสังเกตเห็นก็เลยถามลูกว่าลูกเป็นอะไรทำไมดูหน้าตาลูกมันแตกต่างกับชาวบ้านก็หมดเลยดูทำไมลูกเศร้าจังเลยดูเครียดชอบกลนะลูกเป็นอะไรไหมลูกก็เงยหน้าแล้วบอกกับแม่ว่าคุณแม่คะเรามาประชุมอธิษฐานนมัสการฟื้นฟูเพื่อขอฝนใช่ไหมคะคุณแม่บอกใช่สิลูกเรามาเนี่ยโหพระเจ้าเคลื่อนไหวมากเลยตอนที่เราประชุมกันเด็กน้อยก็ถามคุณแม่ว่าแต่คุณแม่คะหนูไม่เห็นมีใครเอาร่มมาสักคันเลยค่ะหนูไม่เห็นมีใครเตรียมตัวต้อนรับพระพรของพระเจ้าอย่างที่เขาอธิษฐานขอกันเลยพี่น้องครับความเชื่อที่ไม่มีการกระทำความเชื่อที่ไม่มีการแสดงออกความเชื่อที่มีแต่ปากแต่ใจไม่ได้เชื่อการกระทำไม่ได้เชื่อคือความเชื่อที่ตายไปแล้วความเชื่อที่ตายไปแล้วดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เมื่อเรามาเรียนรู้เรื่องการเคียงบ่าเคียงไหล่โดยมีพระเยซูเป็นศีรษะโดยมีพระเยซูเป็นผู้เชื่อมเราและรวมกันเข้ามาอย่าให้เราเพียงแค่เชื่อด้วยปากของเราว่าอ้าวเคียงบ่าเคียงไหล่พระเยซูเป็นศีรษะแต่ขอให้เราได้แสดงออกบางอย่างเพื่อจะบอกจริงๆว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชีวิตของเราพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ของเราและเรามารวมตัวกันเรามาเชื่อมโยงกันเรามาเชื่อมต่อกันด้วยความรักของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พาเรามาเป็นกายเดียวกันจริงๆอาเมนไหมครับจนเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในวิถีชีวิตของเรานั้นผมหนุนใจพี่น้องว่าชั่วโมงนี้นะครับคาดหวังพี่น้องว่าพระเจ้าจะพูดอะไรบางอย่างกับพี่น้องสักหนึ่งเรื่องและเราจะจบช่วงบ่ายนี้ด้วยความชื่นชมยินดีว่าเราได้เปิดค่ายอย่างสวยงามคือเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในบางเรื่องอาเมนไหมครับเอาบอกคนข้างๆครับขอเรื่องเดียวพอเอาละครับเรื่องเดียวพอนะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าหวังว่าเมื่อเรามาค่ายเคียงบ่าเคียงไหล่นะครับเราจะเติบโตขึ้นในพระเจ้านะฮะแล้วก็อย่าให้กลายเป็นค่ายล็อกคอตีเข่านะครับใครที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันใครที่เคยผิดใจกันขอให้ค่ายปีนี้เราได้กลับมาคืนดีกันอาเมนไหมครับใครที่เคยไม่คุยกันหมางเมินกันนะมองหน้ากันแล้วก็หลบตากันเพราะมีบางอย่างติดอยู่ในใจขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะนำการคืนดีนำความสัมพันธ์ได้กลับเข้ามาในพระกายของพระเจ้าร่วมกันและให้สมกับเป็นค่ายเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยกันนะครับบทที่1ในบ่ายวันนี้นะครับหัวข้อคือกันและกันโดยมีพระเยซูเป็นศีรษะพระเยซูเป็นศีรษะและเราเป็นร่างกายผมจะบอกพี่น้องล่วงหน้าเลยว่าคำสอนนี้ผมจะไม่ได้สอนแบบรวดเดียวจบแล้วก็แยกย้ายกลับที่พักนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรหลายอย่างให้พี่น้องได้ทำผมจะสรุปคำสอนนี้ในเวลาอันสั้นๆและจะให้พี่น้องจะได้ช่วยผมในการทำให้คำสอนนี้สมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความมหัศจรรย์มากถ้าพี่น้องเป็นคนปกตินะครับร่างกายปกติสุขภาพปกติเนี่ยใน24ชั่วโมงนะครับ
หัวใจของพี่น้องจะเต้น 103,689 ครั้งใน24ชั่วโมงนะครับเลือดจะเดินทางเป็นระยะเวลาในเป็นระยะทางประมาณ27ล้านกิโลเมตรเลือดจะวิ่งนะครับรวมกันเนี่ยพี่น้องจะหายใจ 23,000 ครั้งใน24ชั่วโมงจะสูดอากาศเข้าไปประมาณ 12,000 ลิตรจะกินอาหารประมาณกิโลครึ่งบางคนอาจจะประมาณ5กิโลนะครับจะดื่มของเหลวประมาณ3ลิตรแล้วก็จะปล่อยของเสียออกไปประมาณ4ขีดพี่น้องจะพูดเฉลี่ยประมาณ 4,800 คำมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับบางคนบอกว่าโอ้ยน้อยไปอาจารย์ของเรามันต้อง 48,000 คำนะครับเล็บของพี่น้องจะยาวขึ้น 0.001 มิลลิเมตรและผมจะยาวขึ้นอีกประมาณครึ่งมิลลิเมตรพระเจ้าทรงสร้างร่างกายมนุษย์เนี่ยให้มีความมหัศจรรย์มากและพระองค์ก็เปรียบเทียบร่างกายเป็นเหมือนกับคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรคือร่างกายของพระเยซูคริสต์และพระเยซูทรงเป็นศีรษะ1โครินธ์บทที่12ข้อ12และข้อ27นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นพระคริสต์เป็นศีรษะเราคือร่างกายและพี่น้องแต่ละคนเป็นอวัยวะของกายนั้นดีใจไหมครับดีใจไหมครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้ต่างคนต่างอยู่แต่เรียกเรามาให้เป็นอวัยวะของกันและกันบอกกันง่ายๆครับเราเป็นของกันและกันคุณทิ้งฉันไม่ได้หรอกฝันไปเถอะว่าจะทิ้งฉันนะครับเพราะเราเป็นของกันและกันโดยมีพระเยซูเป็นศีรษะขอบคุณพระเจ้าดังนั้นการเป็นกายเดียวกันจึงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับในช่วงที่พระเยซูทรงอยู่บนโลกใบนี้นะครับประมาณ3ปีกว่าเนี่ยพระเยซูได้ทำสิ่งที่สะท้อนถึงเรื่องนี้คือการเป็นพระกายคริสตจักรคือกายพระองค์ทรงเป็นศีรษะสาวกทั้ง12คนเนี่ยก็ได้ใช้เวลาร่วมกับพระเยซูคริสต์ตลอด3ปีกว่าและสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำกับชีวิตของเขาพระเยซูทรงทำกับพวกเขาตลอด3ปีกว่าเนี่ยได้บอกอะไรบางอย่างให้ข้อคิดกับเราบางอย่างว่าเราเป็นของกันและกันโดยมีพระเยซูทรงเป็นศีรษะมีอยู่3สิ่งนะครับที่ผมอยากจะยกมาในช่วงแรกของคำสอนนี้เพื่อพี่น้องจะได้เห็นภาพแล้วช่วงที่2พี่น้องจะได้ช่วยผมในการเติมเต็มคำสอนนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นจากการใช้ชีวิตของพระเยซูคริสต์ในช่วง3ปีกว่ากับสาวกของพระองค์คือเราเห็นว่าสาวกเนี่ยมีความแตกต่างกันสาวกของพระเยซูทั้ง12คนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับพี่น้องคิดว่าใครบ้างครับที่สามารถท่องชื่อสาวก12คนได้มีใครไหมครับมีไหมครับมีไหมครับหลายคนโอ้โหอาจารย์เล่นถามคำถามยากเลยนะฮะสาวก12คนเนี่ยพี่น้องมีใครท่องชื่อได้บ้างผมจะไล่ให้ฟังดูซิว่าเราจดจำชื่อเหล่านี้ได้บ้างไหมนะครับคนแรกคือซีโมนเปโตรอันนี้คุ้นเคยไหมฮะคุ้นใช่ไหมครับคนที่สองคือซีโมนเหมือนกันครับซีโมนพรรคชาตินิยมนะฮะซีโมนเซโลเทหรือซีโมนพรรคชาตินิยมคนที่สามยากอบครับยากอบมียากอบบุตรเซบีดีกับยากอบบุตรอันเฟอัสนะคนที่แล้วก็มียอนน้องของยากอบบุตรเซบีดีอันดรูเป็นน้องของเปโตรโอ้เป็นพี่น้องกันนะฮะพากันมาติดตามพระเยซูคริสต์มีฟิลิปด้วยนะครับบัตโทโลมิวมัทธิวโทมัสทัดเดอัสแล้วก็ยูดาสคนที่เราคุ้นเคยนะครับนี่คือ12คนที่พระเยซูทรงเรียกมามีความน่าสนใจมากนะครับผมก็มีความสนใจแล้วก็ตั้งคำถามอยู่หลายครั้งว่าทำไมพระเยซูถึงได้เลือกคนเหล่านี้มาเป็น12คนแรกพี่น้องว่าน่าสนใจไหมครับสมมติพี่น้องจะตั้งบริษัทบางอย่างนะครับแล้วต้องเลือกทีมผู้ร่วมงานชุดแรกเนี่ยแล้วคิดว่าชุดแรกเนี่ยจะทำให้เราไม่เจ๊งนะครับพี่น้องต้องเลือกอย่างระมัดระวังมากเลยใช่ไหมดังนั้นพระเยซูทรงบรรจงเลือก
พระเยซูไปเลือกนะครับไม่ใช่ว่าพระเยซูลงประกาศใน Facebook แล้วก็บอกว่าเชิญเรามาสมัครงานได้แล้วพระเยซูคัดเลือกไม่ใช่นะครับพระเยซูอธิษฐานแล้วก็ไปเลือก12คนนี้มีความแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับทั้งพื้นภูมิทั้งตัวตนของพวกเขาบางคนก็หลายคนเป็นชาวประมงพี่น้องคงทราบดีเป็นพี่น้องกันเป็นชาวประมงซึ่งเป็นอาชีพสามัญประจำท้องถิ่นเลยนะครับสามัญมากเป็นคนสามัญประจำท้องถิ่นเลยนะฮะธรรมดาธรรมดามีคนเป็นคนเก็บภาษีด้วยซึ่งคนเก็บภาษีมีความพิเศษคือมีแต่คนเกลียดนะครับมีความพิเศษคือมีแต่คนเกลียดไม่ค่อยมีใครชอบคนเก็บภาษีเพราะเขาเหมือนคนทรยศชนชาติเดียวกันแล้วเอาภาษีไปส่งให้กับโรมันแต่พระเยซูเลือกมาด้วยแล้วก็มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะฮะเป็นคนมีอุดมการณ์หัวรุนแรงเคลื่อนไหวนี่ด้วยนะครับสาวกพระเยซู12คนแรกมีบางคนเป็นคนเชี่ยวชาญพระคัมภีร์เดิมมากด้วยมีบางคนเป็นคนที่ขี้สงสัยแล้วก็บางคนก็เป็นคนที่ฉลาดแต่เลือกเส้นทางที่ผิดดังนั้นพระเยซูจึงจงใจเลือกคนที่มีความแตกต่างกันแบบนี้เข้ามาอยู่ในทีมงานพี่น้องคิดว่าทำไมพระเยซูเลือกคนที่มีความแตกต่างกันแบบนี้เข้ามาอยู่ในทีมงานชุดแรกของพระองค์ครับหันไปหาคนข้างๆได้ไหมครับแล้วลองถามแบ่งปันกันสิว่าพี่น้องคิดว่าทำไมครับทำไมพระเยซูถึงเลือกคนที่มีพื้นภูมิตัวตนแตกต่างกันมากขนาดนี้แล้วจับมามัดรวมกันในทีมเดียวกันลองคุยกับคนข้างๆดูสิครับว่าคิดว่ายังไงครับทำไมครับลองคุยกับคนข้างๆดูครับทำไมถ้าเราเป็นพระเยซูเนี่ยลองจินตนาการว่าเราคือพระเยซูทำไมเราเลือก12คนแตกต่างกันทำไมนะฮะสำหรับผมนะครับผมได้คำตอบเป็นประโยคนี้นะครับบอกว่าพระเยซูเลือก12คนนี้มาเพราะว่าเขาเด่นคนละแบบแล้วก็แสบคนละด้านเขาเด่นคนละแบบเขาเด่นคนละแบบไปน้องไปดูเขาเด่นคนละแบบกันเลยแล้วเขาก็แสบคนละด้านด้วยทะเลาะกันบ้างนะหมั่นไส้กันก็มีนะครับหรือบางคนก็วิ่งเร็ววิ่งช้าบางคนก็ขี้สงสัยเอื่อยเฉยเขามีความแสบเป็นคนละด้านเลยพี่น้องที่เป็นสีบานพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าทีมของท่านเนี่ยเด่นคนละแบบถูกไหมครับอาจารย์วินัยแล้วก็แสบคนละด้านด้วยถูกไหมครับคนที่เป็นผู้นำจะรู้เรื่องนี้ดีว่าทีมงานของเราเนี่ยจะมีความเด่นคนละด้านแล้วก็มีความแสบคนละด้านด้วยแต่พี่น้องครับพระเยซูจงใจที่จะเลือกความแตกต่างมาอยู่รวมกันเพราะว่าความแตกต่างคือความสวยงามที่พระเจ้าจงใจให้เกิดขึ้นอาเมนไหมครับดังนั้นอย่าแปลกใจที่ทีมงานในโบสถ์ของท่านจะแตกต่างกันแต่ขอให้ดีใจว่าโอ้โหเราทำตามพระเยซูเป๊ะเลยก็คือเราแตกต่างกันเราไม่เหมือนกันอย่ามองความแตกต่างเป็นปัญหานะครับแต่ขอให้เรามองเป็นความจงใจเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคนข้างๆพี่น้องเองที่เพิ่งคุยเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องว่าเขาคนข้างๆของท่านเนี่ยแตกต่างกับท่านมากไหมครับแตกต่างกันมากไหมครับเดี๋ยวลองมองหน้าเขาอีกรอบหนึ่งครับแล้วดูซิว่าแตกต่างกันเรื่องไหนบ้างเธอสวยน้อยกว่าฉันแตกต่างกันหนึ่งเรื่องแล้วเธอคุณหล่อน้อยกว่าผมแน่นอนอะไรเงี้ยแตกต่างกันหนึ่งเรื่องแล้วเราแตกต่างกันเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะไหมครับมีใครหน้าตาเหมือนกันไหมครับแต่งตัวเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันเลยนะฮะเรามีความแตกต่างกันดังนั้นพระเจ้าจงใจให้เราอยู่ด้วยการบนความแตกต่างกันเราอาจจะเหมือนกันในบางอย่างนะครับแต่เราจะแตกต่างกันในหลายเรื่องทีเดียวสิ่งที่สองครับที่พระเยซูทรงใช้เวลากับสาวกและเราได้ข้อคิดบางอย่างจากการอยู่ร่วมกันก็คือสาวกเนี่ยไม่เพียงแต่เขาแตกต่างกันแต่เขาติดตามและเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แต่เขามาอยู่ด้วยกันและติดตามพระเยซูคริสต์แล้วก็เรียนรู้จากพระองค์ผู้เชื่อในเวลานั้นนะครับถูกเรียกว่าสาวกสาวกแปลว่าอะไรครับมีใครทราบไหมครับสาวกแปลว่าผู้ติดตามผู้เรียนรู้
เป็น follower แล้วก็เป็น learner ดังนั้นสาวกของพระเยซูเนี่ยจึงติดตามพระเยซูไงครับพระเยซูไม่ได้เรียกมาถึง12คนนะรายงานเสร็จแล้วโอเคแยกย้ายแล้วเดี๋ยวเจอกันทางออนไลน์คืนนี้ไม่ใช่นะครับพระเยซูบอกว่าจงตามเรามาจงตามเรามาเน็กซ์ไซด์เคยจัดค่ายชื่อว่า follow me ด้วยนะครับจงตามเรามาพี่น้องไปค้นกับเรื่องเก่าๆดูนะครับแต่ห้ามดูใบหน้าผมนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะตอนนั้นนานมากแล้วนะครับเราเคยจัดค่ายจงตามเรามาด้วยและนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าคือสาวกติดตามและเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์แต่ไม่นานหลังจากนั้นนะครับเมื่อกิจการของอัครทูตเริ่มเกิดขึ้นคริสตจักรเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยสาวกถูกเรียกด้วยชื่อใหม่อีกชื่อหนึ่งก็คือถูกเรียกว่าคริสเตียนคริสเตียนกิจการบทที่11นะครับข้อ26บอกว่าเมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอันติโอกทั้งสองก็คือเปาโลกับบารนาบัสนะครับร่วมกับประชุมร่วมกับคริสตจักรตลอด1ปีและสั่งสอนคนจำนวนมากและที่เมืองอันติโอกนี้เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกคริสเตียนคือชื่อใหม่ของบรรดาสาวกแปลตรงๆก็แปลว่าพระคริสต์น้อยๆคำนี้นะครับก้ำกึ่งระหว่างคำชมและคำแซวเหมือนแซวว่าโอ้โหมันเหมือนพระเยซูเลยมันทำตัวเหมือนพระเยซูนี่มันพระเยซูน้อยๆชัดๆพี่น้องเคยถูกแซวไหมครับว่าโอ้ทำตัวเหมือนพระเยซูคริสต์น้อยๆนะฮะนี่คือคำเรียกที่สาวกถูกเรียกในสมัยนั้นทำไมสาวกถึงถูกเรียกว่าคริสเตียนเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยคนในอันติโอกเริ่มจะมองเห็นว่าเอ๊ะพวกนี้พวกที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยเอ๊ะเขาทำอะไรเหมือนกับพระเยซูเนาะเขาคิดเขาพูดเขาทำอะไรเหมือนกับพระคริสต์เหมือนที่พระเยซูคริสต์ทำตัวอย่างให้ดูแล้วพวกเขาก็เรียนแบบพวกเขาก็ติดตามพวกเขาก็เรียนรู้จนเขาเหมือนกับพระเยซูคริสต์เลยจึงเรียกพวกนี้ว่าคริสเตียนดังนั้นพี่น้องครับเมื่อมีคนเรียกท่านว่าคริสเตียนไม่ได้แปลว่าเขาเรียกว่าท่านนับถือศาสนาคริสต์แต่ขอให้เขาเรียกท่านเพราะว่าท่านเหมือนพระเยซูคริสต์เลยเพราะท่านติดตามและท่านเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์และเมื่อตามมากเข้าเรียนรู้มากเข้าท่านก็เริ่มเรียนแบบอย่างพระเยซูท่านเริ่มพูดเหมือนที่พระเยซูพูดท่านเริ่มคิดเหมือนที่พระเยซูคิดท่านเริ่มประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตคล้ายกับพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาเมนไหมครับขอประชาชนของเราที่บัตรของเราที่เขียนว่าศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ใช่แค่บัตรประชาชนแต่ขอให้เป็นชีวิตของเราที่พระเยซูได้มาประทับและสำแดงออกผ่านชื่อของเราจนเราเป็นเหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นจนมันกลายเป็นธรรมชาติที่สองของชื่อของท่านจนท่านพูดเป็นธรรมชาติเหมือนกับที่พระเยซูทรงพูดเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์พูดท่านเริ่มคิดเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์พูดออกมาผ่านชื่อของท่านท่านเริ่มปฏิบัติตัวเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำคริสตจักรเป็นคนในบริษัทที่ดำเนินชีวิตดีมากจนคนเขาเห็นท่านว่าดำเนินชีวิตดีจริงๆเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์เขียนไว้ไม่มีผิดเลยอาเมนไหมครับขอให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราติดตามแล้วก็เรียนรู้จากพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่3นะครับสิ่งที่3สาวกของพระเยซูเนี่ยดำเนินชีวิตกับพระเยซูพระเยซูทรงอยู่ร่วมกับเขาและเราเห็นข้อคิดประการที่3คือสาวกเนี่ยเขาผูกพันตัวด้วยเขาผูกพันกันเขาไม่ใช่แค่ต่างกันแล้วก็มาเรียนรู้จากพระเยซูเป็นทิศทางเดียวฉันเรียนจากพระเยซูไม่ใช่แค่นั้นพวกเขารักกันด้วยพวกเขาผูกพันกันด้วยและนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูทรงเรียกพวกเขาให้ตามเรามาเรียนรู้จากเราแต่ไม่ใช่แค่นั้นพระเยซูทรงผูกพันกับพวกเขาพระเยซูรักพวกเขาพระเยซูอยู่กับพวกเขาเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกันในยอห์น13ข้อ1บอกว่าก่อนถึงงานเทศกาลปัสกาพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักบรรดาคนของพระองค์ที่อยู่บนโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาทั้งหลาย
จนถึงที่สุดพี่น้องครับพระเยซูทรงมองท่านไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนงานพระเยซูไม่ได้มองท่านเป็นเพียงแค่คนงานในการทำงานของพระองค์แต่พระองค์ทรงมองท่านคือเป็นที่รักของพระองค์พระองค์มองท่านไม่ว่าท่านเป็นยังไงก็ตามวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเชื่อใหม่คนยังไม่เชื่อคนเดินกับพระเจ้าเข้มแข็งดีหรือว่าเข้มแข็งบ้างไม่เข้มแข็งบ้าง3วันดี4วันไม่ค่อยดีนักวันที่5ก็กลับมาดีใหม่ไม่ว่าเป็นยังไงก็ตามพระเจ้าทรงมองท่านว่าเป็นที่รักของพระองค์อาเมนมั้ยครับแล้วพระองค์ทรงปรารถนาให้เรารักกันและกันด้วยปรารถนาให้เรารักกันผูกพันกันจนถึงที่สุดพี่น้องครับความผูกพันจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเคียงบ่าเคียงไหล่กันการเคียงบ่าเคียงไหล่ที่เรามีหัวข้อค่ายนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ผูกพันกันถ้าเราไม่ได้ใช้เวลากันความผูกพันตรงข้ามกับความฉาบฉวยนะครับและความฉาบฉวยจะทำลายทุกความสัมพันธ์อาเมนไหมครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในคริสตจักรในครอบครัวในองค์กรความฉาบฉวยจะทำลายความสัมพันธ์แต่ความผูกพันจะทำให้เราเป็นเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงต้องการมากขึ้นและมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากการใช้เวลาของพระเยซูคริสต์กันและกันโดยมีพระเยซูทรงเป็นศีรษะทีนี้ถึงเวลาที่พี่น้องจะช่วยผมในการทำให้คำสอนนี้สมบูรณ์มากขึ้นแล้วนะครับพี่น้องพร้อมไหมครับผมมีเวลาเหลือ40นาทีนะครับโอ้โหเยอะดีจริงๆเลยนะครับผมอยากจะให้พี่น้องถ้าพี่น้องฟังนานๆเขาอาจจะมึนได้นะครับอยากให้พี่น้องได้จับกลุ่มกันสัก 5-7 คนได้ไหมครับเก้าอี้ไม่ต้องไปกังเราไม่ต้องเกรงใจเก้าอี้นะครับเราขยับได้เลยนะครับเชิญเลยครับจับกลุ่มกันครับล้อมวงกันครับล้อมวงกันเลยครับ5-7คนผมจะแบ่งห้องประชุมนี้นะครับเป็น6 โซนนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพ6โซนนี้นะครับโซนที่1 2 3 4 5 6ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับผมแบ่งทำไมนะครับผมจะมีคำถาม6คำถามที่จะมอบหมายให้กับแต่ละโซนนะครับ1 2 3 4 5 6แต่ละคำถามนี้นะครับโซน1ก็คุยกันในคำถามนี้ในวงตัวเองประมาณ 5-7 คนตอบคำถามนี้ด้วยกันช่วยกันหาคำตอบหน่อยนะฮะคำถามนี้ไม่ง่ายเลยนะครับคำถามนี้ไม่ง่ายเลยนะบอกก่อนเลยนะครับถ้าไม่ตั้งใจคุยกันเนี่ยพี่น้องจะตอบไม่ได้เลยนะครับพี่น้องต้องค้นพระคัมภีร์ด้วยพี่น้องต้องค้นด้วยนะครับใครมือถือพร้อมๆเลยนะครับพี่น้องต้องค้นพระคัมภีร์ไม่ง่ายนะครับขอบอกก่อนนะครับผมไม่ทำอะไรง่ายๆนะครับโซนที่หนึ่งนะครับคุณคิดว่าพระเยซูคริสต์ใช้วิธีการใดในการผูกพันสาวกที่มีความแตกต่างกันให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเดี๋ยวผมจะหาตัวแทนมาพูดบนเวทีด้วย ตัวแทนจากแต่ละโซนนะครับ1 2 3 4 5 6มาคุยกันส่วนที่2ครับเหตุการณ์ใดในพระคัมภีร์ที่นำเสนอเรื่องการผูกพันกันได้เด่นชัดช่วยกันค้นมา5เหตุการณ์และช่วยกันสรุปข้อคิดจากเหตุการณ์นั้นๆส่วน3นะครับท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาใหญ่นะที่ทำให้เกิดความแตกแยกในคริสตจักรจัดเต็มเลยครับและท่านมีข้อเสนอในการแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรคือปัญหาใหญ่ทำให้โบสถ์แตกลองคิดดูนะครับโซน3จัดเต็มครับไม่มีใครต้องกักกันเลยนะครับคุยเลยครับโซน4นะครับโซน4ข้างหลังวัยที่แตกต่างทำให้เกิดช่องว่างทางความคิดของคนในสังคมคุณคิดว่าจะลดช่องว่างทางความคิดของคนต่างวัยในคริสตจักรได้ยังไงช่วยกันหาวิธีการที่เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้โซน5นะครับช่วยกันคิด10ประโยคเด็ดที่พูดแล้วจะสร้างบรรยากาศให้เกิดความผูกพันในคริสตจักรได้10ประโยคเด็ดนั่งคิดกันเลยครับพูดแล้วคนหนุนใจแน่ๆโซน6ช่วยกันคิด
7กิจกรรมทรงพลังเพื่อให้คิดจักเอาไปใช้สร้างความผูกพันกันภายในเชิญครับเชิญครับโอเคอยู่ไหนแล้วครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคำถามที่1ก่อนนะครับคำถามที่1ขึ้นคำถามหน่อยนะครับคำถามที่1เชิญตรงนี้เลยครับมาจากที่ไหนเอ่ยกลุ่มไหนครับนิวเจนค่ะนิวเจนของ Nexus กรุงเทพโอเคชื่ออะไรครับอะไรคะชื่อแพนค่ะแพนนะครับเอาแพนคำถามที่1คือคุณคิดว่าพระเยซูคริสต์ใช้วิธีการใดในการผูกพันสาวกที่มีความแตกต่างกันให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเชิญเลยครับพี่น้องฟังนะครับก็คือในกลุ่มเราเขียนเป็นหลาย point นะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มอ่านเลยนะคะก็เขียนไว้ว่าพระเยซูให้สาวกอธิษฐานด้วยกันได้รับใช้ด้วยกันแบ่งปันทรัพยากรด้วยกันได้มี deep talk ด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็ตอนที่ไฟพระวิญญาณลงมาที่ห้องชั้นบนค่ะแล้วก็มีการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็เผชิญความยากลำบากด้วยกันตอนที่เจอพายุในแกลิลีนะคะแล้วก็เราก็เลือกบทหนึ่งจากไบเบิลมาก็คือยอห์น 13:35 นะคะถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราค่ะขอบคุณครับว้าวดีมากๆเลยนะครับเอาขอเสียงนิวเจนของเด็กสักกรุงเทพหน่อยตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้านคำถามที่3ก่อนแล้วกันครับ3นะครับท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดความแตกแยกในคริสตจักรถ้ามีข้อเสนอในการแก้ปัญหานี้ยังไงเชิญเลยครับตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะจากกลุ่มโปรเกส2ค่ะเน็กซัสกรุงเทพนะคะโปรเกส2โอเคเชิญเลยครับประเด็นแรกเนี่ยอาจจะสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกคือคนเราเนี่ยเมื่อมาอยู่รวมกันหลายคนเรามาจากแตกต่างที่แตกต่างแบ็คกราวด์ชุดความคิดหรืออะไรที่ถูกอินพุตมาเนี่ยจะไม่จะแตกต่างกันแต่เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีพระคัมภีร์คำสอนของพระเจ้าทำให้มีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะส่วนอันที่สองก็คือการตัดสินหมายถึงว่าการตัดสินกันเองนะคะในคริสตจักรก็อาจจะทำให้เกิดความแตกแยกได้อันที่สามก็อาจจะเป็นในส่วนของเวลายกตัวอย่างเช่นพี่เลี้ยงกับลูกแกะสมมติพี่เลี้ยงอยากจะมีเวลาแต่ว่าลูกแกะจะหาเวลาไม่ได้เวลาไม่ตรงกันแล้วก็อันสุดท้ายนี่อาจจะเป็นเรื่องของคอมมิวนิเคชันคือการสื่อสารคนที่ต้องการสื่อสารและผู้ที่รับสารความตั้งใจของผู้ที่สื่อสารออกไปกับคนที่รับสารอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันแม้แต่ในเรื่องเดียวกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะเมื่อเรามาอยู่กันในคริสตจักรแล้วให้เรารับข้อมูลจากสิ่งเดียวในที่เดียวก็คือคำของพระเจ้าคือพระคัมภีร์ค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอเสียงปรบมือจากโปรเกสหน่อยได้ไหมครับคำถามที่4บ้างครับหนึ่งเดียวของเรานะครับวัยที่แตกต่างกันก็เกิดช่องว่างต่อกันนะครับจะลดช่องว่างยังไงแล้วก็คิดวิธีมานำเสนอหน่อยชื่อกับกลุ่มกับโบสถ์ที่มาก่อนค่ะชื่อทิพย์นะคะทิฟฟี่ค่ะตอนนี้จอยนิ่งอยู่ที่East Campus นะคะค่ะแล้วก็รับใช้ที่คิดจักเด็กด้วย East Campus นะครับขอเสียง East Campus หน่อยครับ Nexus กรุงเทพนะครับเชิญครับค่ะก็เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วต่างอายุต่างเจนมันก็มีช่องว่างอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่สุดอย่างแรกที่เราคิดอ่ะก่อนอื่นเราคิดว่าทัศนคติก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เหมือนกับว่าเปิดใจในการที่จะรับฟังกันและกันอย่างเงี้ยค่ะอันแรกก็คือเหมือนกับว่าเปิดใจในการทำความเข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างกันก่อนอย่างแรกนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นภาพของ practical ในสิ่งที่เป็นการกระทำเราก็มองว่าเราอาจจะมีจุดร่วม interest เหมือนความสนใจที่เหมือนกันแล้วก็ไป joining กันเช่นสมมติว่าบางอย่างที่มีภาระใจเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไป joining เพื่อที่จะรู้จักเขาในมุมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมากขึ้นครับค่ะก็คือต้องเปิดใจก่อนแล้วก็ต้องหาตัวร่วมแล้วก็มาจอยกิจกรรมการมาร่วมกิจกรรมกันโอเคใช่ไม่ว่าจะคนละอายุแล้วก็อีกนิดนึงอีกนิดนึงทางทีมก็บอกว่าบางทีเหมือนกับว่าพอเราดูว่ายังไงบางทีอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ได้
ตรงกันในมุมมองอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเหมือนยังไงล่ะรู้แล้วก็เรสเปคในตัวเขาอาจจะไม่ได้แบบต้องเอาทุกอย่างมาถกกันในทุกๆอย่างอย่างเงี้ยก็ต้องเคารพความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งที่อาจจะแตกต่างกันใช่ค่ะคนละวัยกันก็คิดไม่เหมือนกันก็เรสเปคเคารพกันใช่ครับผมขอบคุณมากเลยครับดีมากเลยนะครับคำถามที่5ครับ5นะครับ10ประโยคเด็ดที่พูดแล้วจะสร้างบรรยากาศให้เกิดความผูกพันกันในคิดจักสวัสดีครับชื่อบอลนะครับมาจากคิดจักเน็กซัสธนบุรีนะครับกลุ่มเบดเอลครับข้อ5นะครับอันนี้จะมาเป็นทีมนะครับคนละ2ประโยคนะครับก็ของผมนะครับในวันที่ไม่เหลือใครอยากให้รู้ว่ายังมีฉันและพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างคุณครับอันนี้ประโยคแรกนะครับประโยคที่2ไม่สำคัญว่าเราเผชิญสิ่งใดแต่สิ่งสำคัญคือเราเผชิญสิ่งนั้นร่วมกับพระเยซูครับโอเคต่อครับต่อดีมากครับเชิญครับอย่างแรกนะครับคำถามก็คือมีเชือกไหมครับมีเชือกไหมครับมีเชือกไหมครับครับเพราะว่าเราจะได้เอามาผูกพันเป็นเกลียวเดียวกันเอ๊ะอันนี้มันจะยังไงนะอ๋อผูกพันกันนะครับโอเคเหมือนกับเชือก3เกลียวในพระธรรมปัญจาบทที่4ข้อ12ครับอันนี้กำลังบอกใครหรือเปล่าครับไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกบอกทุกคนทุกคนนะโอเคต่อไปครับประโยคที่2นะครับหลังเลิกทานข้าวกลางวันเนี่ยเราไปหาอะไรกินเพิ่มเติมกันไหมครับครับครับหาอะไรกินดีครับครับบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะประมาณนี้ครับครับอ๋อนี่ประโยคเด็ดครับโอ้หลังเลิกไปหาอะไรกินกันไหมครับเออน่าสนใจนะพี่น้องลองถามคนง่างๆสิหลังเลิกไปหาอะไรกินกันไหมครับแล้วถามต่อคุณเลี้ยงใช่ไหมครับ อันนี้อาจจะไม่ไปเนาะดีมากเลยครับเชิญประโยคที่5 6ใช่ไหมสวัสดีครับผมโฟกนะครับจากคิดจักสารสัมพันธ์นนทบุรีนะครับประโยคแรกนะครับก็คือเราเป็นที่รักของพระเจ้าเราจึงรักกันนะครับแล้วก็ประโยคที่2นะครับคิดจักผมเนี่ยใช้บ่อยมากเลยใช้บ่อยมากคือเดี๋ยววันนี้เรามาใช้เวลาด้วยกันนะครับโอ้โหทำไมเสียงดูนุ่มนวลเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เรามาใช้เวลาด้วยกันนะครับโอเคดีมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อฟิลนะครับผมมาจากคริสตจักรสารสัมพันธ์นนทบุรีครับมาด้วยกันนะครับมาด้วยกันนะครับครับของผมนะครับก็จะเป็นชีวิตสดใสใจบริสุทธิ์จุดประกายปวงชนสนใจกันและกันด้วยความรักพระคิดครับโอ้โหมีจุดประกายปวงชนด้วยดีมากเลยครับเชิญครับแล้วก็อีกข้อนะครับพระเจ้าที่อยู่ในใจเรายิ่งใหญ่กว่าทุกคนที่อยู่บนโลกนี้โอ้โหขอบคุณครับประโยคเด็ดครับ2ประโยคโอเค2ประโยคแล้วก็มีคนละประโยคคนละ1ประโยคคนละ1ครับชื่ออะไรแนะนำตัวด้วยครับชื่อพอกับชื่อเอครับมาจากเน็กซัสธนบุรีครับโอเคก็ประโยคเด็ดก็มีโดยเดิมทีแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจประโยคที่พูดถึงว่าพระเยซูทรงพูดว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะทำเพราะฉะนั้นพระเยซูได้ให้บทบัญญัติใหม่ในยอห์นบทที่13ข้อ34ว่าให้รักซึ่งกันและกันเหมือนที่พระเยซูทรงรักพอแบบนี้จะทำให้เรารักซึ่งกันและกันได้ด้วยกับรักของพระองค์โอ้โหขอบคุณพระเจ้านะครับโอ้โหผมอัศจรรย์มากเลยนั้นจากแวมก็มีสาระที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยยังไงหมายความว่าไงอาจารย์พอผมต่อเขาแล้วผมไม่กล้าพูดเลยนะอาจารย์ครับทำไมไม่กล้าพูดครับของผมมันจะออกมาแนวแบบตรีมแบบเซียวๆหน่อยเซียวๆหน่อยใช่ครับคือแบบทุกคนเสร็จค่ายเนี่ยต้องแบบคืนนี้เลยโพสต์เฟซแฮชแท็กเลยนะครับนะครับประโยคเด็ดของผมประโยคสุดท้ายนะครับครับทุกคนเตรียมใจฟังนะครับถ้าเธอกลัวเป็นโสดไปโบสถ์กับเราไหมเดี๋ยวดิอ๋อโอเคโอเคโอเคประมาณนี้ครับถ้าเธอกลัวเป็นโสดไปโบสถ์กับเราไหมถูกต้องครับมีใครกล้าโพสต์คืนนี้ไหมครับโอเคขอบคุณมากนะครับคำถามที่5 10ประโยคเด็ดเอาล่ะต่อไปนะครับเป็นคำถามที่6แล้วนะครับคำถามที่2ผมรออยู่นะ6คือช่วยคิด7กิจกรรมเอาแบบพูดเร็วๆเลยเนาะชื่อกิจกรรมพอเนาะจะได้ประหยัดเวลาสวัสดีครับชื่อออสนะครับจากคิดได้จากสารสัมพันธ์ชลบุรีครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบบัวนะคะไม่ได้ชื่อพี่มะลินะคะชื่อใบบัวนะคะอยู่เน็กซัสสารยาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลค่ะจากเน็กซัสสารยาเหมือนกันค่ะข้อแรกที่เราคิดได้ก็คือเราต้องทํา MOU ตกลงร่วมกันก่อนนะครับ
ครับผมก็คือภายในคิดจักรสมาชิกของเรานะครับเราต้องตกลงกันก่อนว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรนะครับผมเราต้องนําทางคิดจักรของเราไปทิศทางไหนนะครับผมนี่คือกิจกรรมแรกนี่กิจกรรมแรกครับผมโอเค2ครับก็คือว่าเราต้องไปเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนพี่น้องในคิดจักรของเราเราต้องไปถึงที่บ้านเขาเลยนะครับผมครับต้องพากันไปนะครับไปทุกหลังคาเรือนเลยนะครับผมทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าไปให้หมดเลยนะครับผมไปให้หมดครับโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมค่ะต่อไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการทำกิจกรรม one day trip แล้วก็ walking rally ร่วมกันค่ะอะไรนะอะไรขออีกทีนึงอะไรนะ one day trip ค่ะ one day trip แล้วก็ walking rally ค่ะโอ้ยังไงครับเป็นยังไงครับก็แต่ว่าเราอาจจะแบบแนะกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนร่วมกันดีแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรกันดีเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กันในกลุ่มมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเราใช้ร่วมกันค่ะเช่นการไปประกาศข่าวประเสริฐอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีต่อไปก็คือเราอ่ะคิดร่วมกันว่าอยากจะทำเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเด็กร่วมกันค่ะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีลูกมีหลานกันใช่ไหมคะแล้วถ้าเราจะเข้าโบสถ์เนี่ยเราอาจจะเป็นห่วงลูกหลานของเราได้ค่ะถ้าเราเพิ่มพันธกิจเกี่ยวกับเด็กมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทำให้มีคนดูแลเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนจะสามารถรับใช้พระเจ้าร่วมกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำโปรเจกต์ร่วมกันค่ะค่ะโปรเจกต์ร่วมกันเนี่ยขออนุญาตนะคะเป็นหมอค่ะเนื่องจากว่าเป็นหมอเนี่ยรู้สึกว่าโปรเจกต์ที่อยากให้ทำในคริสเตียนเนี่ยค่ะคือเข้าไปในโรงพยาบาลค่ะเข้าไปโรงพยาบาลครับไปทำอะไรครับไปทำคือไปประกาศค่ะแล้วก็ไปหนุนใจสำหรับคนป่วยอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจะทำให้คนที่ไปร่วมกิจกรรมหมายถึงคริสเตียนเองที่ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยจะเห็นคุณค่าตรงนี้มากขึ้นแล้วก็มีความผูกพันกันมากขึ้นค่ะครับเยี่ยมเลยครับแล้วก็โปรเจกต์ที่ขอเสริมน้องนิดนึงคือชอบมากสำหรับโปรเจกต์ของเด็กอย่างวันนี้คือเพิ่งมาเป็นผู้เชื่อไม่นานค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจกับกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนทุกวัยมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ได้ที่ทุกคนทุกวัยมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถทำร่วมกันด้วยเป้าหมายเพื่อพระเจ้าเหมือนกันค่ะว้าวดีมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับปกติการไปโรงพยาบาลนี่เขาให้คนเข้าไปเยี่ยมได้ง่ายๆเลยไหมครับไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ยครับไม่ง่ายเท่าไหร่ค่ะอาจจะต้องขออนุญาตหรือว่าจัดมีโปรแกรมให้อ่ะค่ะแต่จริงๆโรงพยาบาลยินดีนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยยังอยากให้หนุนใจกับคนไข้ให้กำลังใจใช่ค่ะดีมากเลยนะครับเราให้กำลังใจไปเราก็รับกำลังใจกลับมาด้วยโอ้ก็ปรบมือให้กับคำถามข้อที่7ไอ้ข้อที่6นะครับคำถามข้อที่2ย้อนมาหน่อยนะครับโอ้กลับมาสาระเต็มๆนะฮะเหตุการณ์พระคัมภีร์เชิญเลยครับอันนี้คือ3ท่านนี้รวมเป็น5เหตุการณ์โอเคเชิญครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเบสค่ะมาจากเนสเซชัยนาทค่ะสวัสดีครับโต๊ดจากสวัสดนะครับก็มาจากเนสพักเมืองเลยครับเมืองเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือวันอีสเตอร์ก็คือวันที่พระเจ้านั้นทรงฟื้นพระชนมาก็คือทำให้เกิดการผูกพันก็คือทำให้เกิดความเชื่อมากขึ้นว่าพระเจ้าทรงสิ้นพระชนแล้วก็ทรงฟื้นขึ้นมานะคะทำให้สาวกทุกคนเนี่ยเกิดความเชื่อแล้วก็ทำให้เราแบบรวมตัวกันแล้วก็รวมเป็นแบบคริสตจักรอย่างเงี้ยรวมกันเป็นพี่น้องเพราะว่าพระองค์ทรงตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆค่ะเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์เลยทุกคนเชื่อตรงกันเลยทีนี้ใช่ค่ะว้าวเยี่ยมครับเชิญกันต่อเลยครับใช่เหตุการณ์ที่2นะคะเป็นเหตุการณ์วันเพนเทคอสต์นะคะก็คือวันที่พระเจ้านั้นส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาวันเพนเทคอสต์ครับใช่ค่ะก็คือหลังจากที่พระเจ้าส่งมาเนี่ยทำให้พระเจ้าเนี่ยหลอมเราด้วยพระจิตวิญญาณคือพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ค่ะก็คือรวมเราด้วยสิ่งนั้นทำให้เรามีความผูกพันกันมากขึ้นแล้วก็สามารถพูดคุยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นทุกโบสถ์ควรต้องมีประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่นะครับโอเคอย่าเธอพูดเธออย่าพูดตรงนี้ฉันพูดไปแล้วพิธีการมหาสนิทค่ะพิธีมหาสนิทพิธีมหาสนิทต่อเลยครับค่ะคือทำให้เราทุกคนระลึกถึงพระเยซูค่ะเพื่อไถ่บาปให้เรามหาสนิทใช่ไหมพระเยซูทรงทำมหาสนิททำให้เรารู้สึกถึงการที่พระเยซูไถ่เราแล้วเราก็เลยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับแล้วก็เรื่องขนมปัง5ก้อนปลา3ตัว2ตัวครับ2ตัวปลาอันนี้แถมมีแถมฮะปลา2ตัวค่ะทำให้เราเห็นความอัศจรรย์เห็นความอัศจรรย์แล้วมันทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันยังไงนะการแบ่งปันอ๋อการแบ่งปันกันพอมีเยอะเขาก็แบ่งปันกันช่วยกันเก็บช่วยกันกินได้มาหลายกระบุงเลยใช่ไหมถูกต้องเลยครับโอ้ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนะครับครับผม
ปลา3ตัวเอา2ตัวนะครับขอบคุณครับเชิญเลยครับผมเหตุการณ์สุดท้ายนะครับก็เป็นในพระธรรมอพยพบทที่อพยพ17บทที่8ถึงบทที่17ข้อที่8ถึง16นะครับก็เป็นช่วงตอนของคนชาวอามาเลสที่มาตีชาวอิสราเอลนะครับตอนนั้นเนี่ยก็โมเสสก็ให้โยชวาเนี่ยไปนำทัพออกรบนะครับกับชาวอามาเลสก็คือถ้าโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไหร่นะครับโยชวาหรือทัพของอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเสสก็เลยขึ้นไปยกมืออยู่บนภูเขาซึ่งยกไปนานๆก็ล้าเมื่อยก็เลยจะมีในส่วนของพี่ชายนะครับอาโรนกับเฮอร์นะครับที่ไปช่วยยกมือแล้วก็หาหินเนี่ยมาคอยค้ำเพื่อให้มือของโมเสสเนี่ยยกชูอยู่ตลอดกันแก้เมื่อยแล้วก็ชูมือขึ้นใช่เพื่อให้ทัพของโยชวาเนี่ยได้รบจนชนะมาได้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงช่วงที่เราช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยการคอยค้ำจุนการคอยยกชูแล้วก็ช่วยที่จะลดภาระของผู้นำนะครับแล้วก็เชื่อมั่นกันและกันในการทำรบออกศึกแล้วก็ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าต่อว้าวขอบคุณมากเลยครับปรบมือให้กับคำถามที่สองนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้พี่น้องครับพี่น้องได้ช่วยกันทำให้บทเรียนนี้สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเพราะทำให้เรารู้ว่าการที่เราเป็นของกันและกันโดยที่ไม่มีพระเยซูเป็นศีรษะเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งดีมากมายเลยพี่น้องเห็นด้วยไหมครับทำให้เรามีข้อคิดที่ดีทำให้เราได้รู้ว่ามีพระคัมภีร์หลายอย่างสนับสนุนทำให้เราคิดกิจกรรมแปลกๆได้ทำให้เราหาแฮชแท็กเพื่อจะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้เรารู้ว่าเลิกแล้วเราจะชวนกันไปไหนดีนะครับทำให้เรารู้อะไรหลายอย่างมากมายทีเดียวที่จะเป็นภาคปฏิบัติได้และวัยที่มีความแตกต่างกันความแตกต่างกันก็เป็นความสวยงามที่พระเจ้าจงใจสร้างเราไว้อาเมนไหมครับดังนั้นวันนี้ครับอยากให้เราได้อธิษฐานด้วยกันได้ไหมครับในประการแรกว่าให้เรารักกันและกันแม้เราแตกต่างกันทำได้ไหมครับเอาบอกคนข้างๆผมฉันรักคุณแม้เราแตกต่างกันอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่สองนะครับเราบอกกับตัวเรานะครับว่าเราจะติดตามเรียนรู้และเรียนแบบอย่างพระเยซูคริสต์อาเมนไหมครับเรามีพระเยซูทรงเป็นต้นแบบของเราเป็นแบบอย่างของเราและเราจึงจะติดตามพระเยซูแล้วก็เรียนรู้จากพระองค์แล้วก็เรียนแบบอย่างจนทำให้เวลาคนบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเขาเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของพี่น้องเอเมนไหมครับเอเมนและสิ่งที่สามให้เราบอกกับตัวเราและบอกกับกันและกันในกลุ่มของเราในโบสถ์ของเราว่าเราผูกพันกันไม่ใช่แบบฉาบฉวยนะครับเราผูกพันกันบนพันธสัญญาแห่งโลหิตของพระเยซูคริสต์พระเยซูผูกพันเราด้วยความรักของพระองค์เราจึงไม่ได้ฉาบฉวยเราจึงไม่ได้เพียงแค่มาโบสถ์แล้วก็กลับบ้านไม่ยุ่งเกี่ยวไม่คุยไม่อะไรกับใครเลยแต่ว่าเราคุยกันเราไปกินข้าวบ้านกันเราไปเที่ยวกันเราไปรับใช้ด้วยกันเราไปประกาศด้วยกันเราไปแจกใบปลิวด้วยกันเราเล่นดนตรีกันเรานมัสการกันเราไปร่วมกลุ่มแคร์กันและเราก็ผูกพันกันจริงๆเพราะเรารักกันและกันมากเอเมนไหมครับพี่น้องช่วยหันไปหาคนข้างๆที่เป็นเพศเดียวกันนะครับแล้วช่วยกอดเขาหนึ่งครั้งได้ไหมครับบอกว่าเราผมรักคุณเราผูกพันกันจริงๆสามีภรรยากอดกันก็ได้นะครับว่าเราผูกพันกันจริงๆอาเมนโอ้โหหายคิดถึงเลยนะครับเนี่ยสรรเสริญพระเจ้าสุดท้ายเราอธิษฐานด้วยกันนะครับให้เราจับมือคนข้างๆนะครับจับมือคนข้างๆเราที่เป็นเพศเดียวกันสามีภรรยาจับมือกันนะครับและให้เราได้อธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้ถูกเรียกมาเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเราถูกเรียกมาให้เดินติดตามพระเยซูคริสต์ให้เรียนแบบอย่างพระองค์และเป็นเหมือนอย่างพระองค์แม้เราจะแตกต่างกันแม้เราจะมีที่มาไม่เหมือนกันแม้เราจะชอบไม่เหมือนกันแม้เราจะคิดไม่เหมือนกันแม้เราจะอาชีพไม่เหมือนกันแม้เราจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เรารู้ว่าพระเยซูทรงเรียกเรามาเพื่อจะอยู่ร่วมกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ขอทรงผูกพันพี่น้องไว้ในพระกายของพระเยซูคริสต์โดยมีพระเยซูเป็นศีรษะและเราขอเชื่อฟังพระองค์และเราขอเดินติดตามพระองค์จนสุดปลายชีวิตของเราและขอให้คริสตจักรของพระเจ้าได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยมีพระเยซูทรงเป็นศีรษะของเราและพระเยซูจะนำหน้าชีวิตของเราเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและคริสตจักรของพระเจ้าบอกว่าอาเมนเอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับให้ความรักของพระองค์